พอใจระดับหนึ่งแล้วมีจุดไหนต้องกลับไปแก้ไขบ้างครับก็มีอยู่ครับบางทีก็ยังแบบเก่งๆครับจะเป็นเก่งๆครับมันเก่งๆหรือกดดันตั้งแต่ยกไหนอ่ะครับก็ยังแรกไม่ได้ต่อยไปไอ้นานแล้วแล้วคู่ชกเรามาเป็นไงครับคนต่อไปนี้แข็งแรงมากครับเรามั่นใจยกไหนครับยก4ครับยก4รูปไหนที่เราทำได้ก็เริ่มใช้เริ่มอาวุธเข้าได้แล้วก็เริ่มมั่นใจช่วงแรกอายุเข้าครับช่วงแรกๆเนี่ยฉันยังอาวุธยังไม่เท่าไหร่ครับยังไม่เข้าเท่าไหร่ยังเครื่องยังเย็นอยู่เครื่องดีเซลหมดเนาะผู้ชกเป็นไงบ้างช่วงแรกๆเนี่ยน่ากลัวไหมต่อเขาแบบแข็งแรงแรงครับตอนที่เขาเดินไหนครับแรงครับเป็นยังไงวันนี้เราพอใจกินการชกเราบ้างไหมกันไหนครับพอใจชนะครั้งนี้พอใจครับฟอร์มมวยไทยนี่ถือว่าดีวันดีคืนแล้วพี่วันดอยครับแล้วก็ไปที่3ครับไปที่3ครับปีใหม่นี่ก็เป็นไฟแรกครับประเดิมปีใหม่ประเดิมปีใหม่เป็นไฟแรกเลยครับวางแผนกับการต่อยมวยไทยแล้วก็มวยสากลไว้ยังไงบ้างในปีนี้ครับพี่ครับก็สลับกันก่อนครับจะไปไทยถ้ามีสากลก็ต่อยสากลครับได้สองสไตล์เลยนะครับเราสามารถที่จะเอาเชิงมวยสากลมาประยุกต์กับมวยไทยเนี่ยถือว่ามันเป็นอะไรที่ได้ผลไหมในการต่อหมัดกันอะไรอย่างเงี้ยก็ได้แต่ผลครับก็ผลครับเพราะว่าเขาในพลังหมัดเนี่ยทำให้คู่ต่อสู้วันนี้เข้าไปติดเหมือนกันครับก็แบ่งเขาก็มีแบ่งมากครับเขามีแบ่งมากเวลาเขาเดินเขาก็ระวังเราเลยเขาไม่ได้เดินเดินมากวันโดยปีที่ผ่านมาเนี่ยเรายังขาดใจใครบ้างไหมเนี่ยมีไหมที่เราแพ้มาเนี่ยมีครับผมอยากแก้เมืองไทยเลยนะเขาเขาขอฟังเดี๋ยวนี้มีไม่ได้ใจใครพี่ยังไม่มีครับตอนนี้ไม่มีนะพี่ชายว่ายังไงไงครับคิดอะไรเลยอยู่ที่โปรโมเตอร์ครับพี่กัดเท่าไหร่เอาพี่กัดเท่าไหร่เอา115-118ครับ115-118ปอนด์พี่กัดนี้เนาะครับครับพี่ขอถามนิดนึงครับแฟนมวยคอมเมนต์เข้ามาเยอะเลยว่ายก5ตอนที่เขาเร่งต่อยหมัดเราตอนนั้นกังวลกดดันอะไรไหมพี่ก็เขาก็มีแต่หมัดเราก็ป้องกันตัวครับบางทีก็หลบมั่งอะไรแล้วโดนมีโดนมีเฮมีอะไรบ้างครับแต่ก็คุมสถานการณ์จนสิ้นเสียงระฆังแล้วพี่เนาะครับมีไว้ได้นะพี่แจงที่ไหนวะเนี่ยมีแพ้เก่าแล้วมีแพ้เก่าใช่ไหมแผนนี่นี่ยก5เลยไหมครับใช่ครับยก5แล้วแกจบยกเลยนะไม่น่ามีตำหนินะพี่นะเสียดายนิดนึงนะวันนี้หมดไหมเนี่ยหมดไหมวันนี้หมดไหมเหนื่อยครับเหนื่อยบอกใครยังไงวันนี้ก็ขอขอบคุณแฟนๆทุกท่านขอบคุณสี่ทุกท่านครับที่เป็นกำลังใจให้ผมครับผมก็จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดอย่างนี้ทุกไปผมจะทำให้ดีที่สุดครับจะไม่ทำให้ผิดหวังครับอยากให้ชนะผมก็จะทำออกมาให้เต็มที่ครับขอบคุณมากๆครับผมครับผมยินดีด้วยครับสำหรับชนะวันนี้ครับยังไม่มีอ๋อยังนะครับ